เลขศาสตร์เจาะความลับชีวิต58และ85มีค่าเท่ากันนะเลข58และ85เนี่ยนะนิยามง่ายๆสั้นๆเลยเนี่ยเป็นเลขคู่อัจฉริยะความหมายก็คือคนที่ครอบครองเลขนี้จะได้คุณสมบัติที่ทำให้เกิดความสามารถพิเศษเรามาดูกันว่าทำไมเลข58หรือ85จึงเป็นเลขคู่อัจฉริยะเลข5นั้นน่ะเป็นตัวแทนของดาวพฤหัสบดีซึ่งแน่นอนดาวพฤหัสบดีนั้นน่ะอย่างที่เรารู้กันรู้จักกันว่าดาวครูใช่ไหมทำไมต้องเรียกดาวครูดาวอาจารย์ก็เพราะว่าเลข5นั้นน่ะเป็นเลขแห่งการที่ใฝ่รู้คงจะเรียนจึงเป็นที่มาของคนที่มีเลข5อยู่ในดวงใช่หรือว่าใช้เลข5เป็นเบอร์โทรศัพท์ในบ้านในรถอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะเป็นคนที่ชอบสะสมแสวงหาความรู้เมื่อชอบสะสมแสวงหาความรู้หลักการทฤษฎีต่างๆแล้วเนี่ยมาประมวลรวมกันเนี่ยมันจึงกลายเป็นพหูสูตรไงพหูสูตรแปลว่าผู้ที่มีข้อมูลรู้ทะลุปุโปงในหลายๆเรื่องทั้งในแนวกว้างและแนวลึกดังนั้นมันก็จึงเป็นเลขที่ใช้แล้วมีสติปัญญาดีฉลาดแล้วก็สิ่งที่ตามมาก็จะมีนิสัยในการที่จะชอบที่จะอบอ้อมอารีเอาความรู้ที่ตัวเองมีตัวเองได้มาสะสมมาเป็นหัวส่วนนั้นน่ะไปบอกกล่าวไปสอนผู้อื่นไปบอกผู้อื่นด้วยความหวังดีนะพวกนี้เป็นพวกที่ไม่ได้เน้นว่าจะต้องไปเอาเงินเอาทองเขาแต่ว่าเน้นว่าอยากให้เขาได้ดิบได้ดีได้รับความรู้ดีๆหวังดีเราอาจจะเคยเห็นคนหลายๆคนที่หวังดีนะมาสอนมาบอกมากล่าวส่วนจะชอบใจไม่ชอบใจอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าคุณลักษณะของเลข5เนี่ยจะทำให้คู่ที่ครอบครองเป็นเช่นนั้นก็เหมือนเป็นคนที่เป็นครูบาอาจารย์คนเนี่ยก็มีหน้าที่บอกกล่าวสอนไปส่วนผลจะเป็นอย่างไรก็อีกเรื่องหนึ่งทีนี้มาดูเลข8เลข8เป็นตัวแทนของราหูเงาดำที่ทำให้เกิดสยฆาตจันทรฆาตนั่นแหละราหูนี่นะเป็นพระโพธิสัตว์เดิมเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของเรียกว่าอยู่ในสายของการเป็นยักษ์นั่นแหละทีนี้ก็คือจะมีลักษณะเฉลียวฉลาดมีเล่ห์เหลี่ยมมีกลโกงถ้าเกิดว่าเลข8ดาวราหูไปอยู่ใครเนี่ยก็จะมีไหวพริบปฏิภาณเท่าทันคนก็จะเวลาเจออะไรก็แล้วแต่นะก็จะหาหนทางที่จะเอาตัวรอดหรือว่าแก้ไขปัญหาหรือฝ่าฟันหรือว่าฉกฉวยฉกชิงเอาโอกาสเอาโชคเอาลาภมาได้หลายๆคนเนี่ยชอบเลข8มากอันนี้ไม่นับว่าทางความเชื่อคนจีนเลข8เป็นลักษณะของเครื่องหมายนิรันดร์การอินฟินิตี้มีพลังงานอะไรอย่างนั้นอย่างเดียวนะแต่ด้วยคุณลักษณะและความหมายของเลข8นั้นน่ะจะทำให้มีหัวคิดที่แปลกที่แตกต่างแล้วก็กล้าที่จะทำอะไรที่หลายๆคนเขาไม่กล้ากันดังนั้นถามว่าโอกาสที่จะรวยโอกาสที่จะสำเร็จก็มีเยอะแต่ในหลายๆคนที่กลัวเลข8อ่ะก็เพราะว่าไม่อยากรับความเสี่ยงจากการที่ตัวเองอ่ะจะกล้าคิดอะไรใหม่ๆลงไปไงดังนั้นอาจารย์เข้าใจดีนะว่าคนหลายๆคนรักเลข8เพราะชอบในด้านบวกและหลายคนกลัวเลข8เพราะกลัวในด้านลบอย่างไรก็ตามอาจารย์อยู่ตรงกลางและแนะนำว่าหากเราจะใช้เลข8เราอ่ะก็ใช้ได้ภายใต้การที่เรารู้จักธรรมชาติและรู้จักบริหารรู้จักว่าเลข8จะทำให้เกิดอาการกล้าที่จะเสี่ยงกล้าที่จะทำอะไรที่ไม่เลือกวิธีการให้มันสำเร็จแต่ในมุมหนึ่งเราก็ต้องข่มใจเราก็ต้องมีวุฒิภาวะมากพอที่จะควบคุมตัวเองและใช้เลข8นั้นได้ด้วยอยากให้มุมมองเอาไว้สำหรับคนที่มีความรักมากหรือกลัวมากในหลายๆเลขก็จริงๆแล้วในโลกเราเนี่ยตัวเลขก็เหมือนธรรมชาติมีพระอาทิตย์ขึ้นมีพระอาทิตย์ลงตัวเลขก็เหมือนจิตใจมนุษย์นี่แหละมันมีด้านลบด้านบวกถ้าเรารู้จักใช้และควบคุมได้ก็ย่อมเกิดคุณอนันต์ไม่ใช่มีแต่โทษมหันต์อย่างเดียวเข้าใจป่ะดังนั้นมาลงลึกว่าเลข5และเลข8ที่อาจารย์อธิบายให้ฟังเราจะรู้ว่ามันมีคุณสมบัติมีคุณลักษณะที่ทำให้เกิดคุณอนันต์ส่วนถ้าเกิดผู้ใช้อ่ะ
ไม่รู้จักที่จะเอาคุณความรู้ความเฉลียวฉลาดไหวพริบปฏิภาณไปใช้ในทางที่ถูกมันก็เกิดโทษมหันต์กับคนอื่นได้แต่เราไม่ได้มีความจำเป็นต้องไปกลัวเออเข้าใจใช่ไหมถ้าเรามีความเข้าใจเราจะไม่กลัวเราจะไม่ให้ทุกคนท่องจำแบบกลัวเลขนี้อะไรไม่ดีไม่ได้ท่องจำกันนะแต่ให้เขาเจอลึกเข้าไปว่าอ๋อเลข58เนี่ยที่เป็นคู่อัจฉริยะเนี่ยมันเป็นคู่อัจฉริยะที่มีความรู้มีความสามารถครบถ้วนเลยทั้งฝั่งบูเลบุญก็คือทั้งฝั่งหลักการทฤษฎีแล้วก็ทั้งหลังของไหวพริบปฏิภาณถ้าคนที่ดีๆเอาไปใช้ก็จะเกิดผลที่ดีถ้าคนที่ไม่ดีเอาไปใช้มันก็น่ากลัวเพราะคู่อัจฉริยะนี้เป็นคู่ที่ทำให้ความรู้ความสามารถออกมาได้อย่างสูงสุดยกตัวอย่างถ้าเลขประชาชน13หลักนะ10หลักแรกเป็นเรื่องทางทะเบียนราษฎร์ถ้า3หลักหลังมีเลข58หรือ85อยู่ติดกันอย่างเงี้ยคนนั้นก็จะเป็นคนที่เป็นลักษณะที่จะมีความทะลุปุบปองมีความเป็นอัจฉริยะที่รู้รอบรู้ลึกในหลายอย่างแล้วก็รู้วิธีการแก้ปัญหารู้วิธีการที่จะจัดการหลายๆอย่างได้อย่างเฉียบคมไม่เหมือนใครถ้าเกิดไปอยู่ในบ้านร้านนะเป็นเลขที่บ้านเลขที่ร้านธุรกิจกิจการอะไรก็แล้วแต่5885ก็จะเป็นธุรกิจกิจการที่เวลาทำอะไรแล้วเนี่ยมันมีความโดดเด่นแตกต่างแล้วก็เฉียบคมแล้วก็เหมือนกับมีอะไรที่พิเศษอ่ะเหนือกว่าชาวบ้านเขาเพราะว่ามันมีคมความคิดแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ที่อ้างอิงจากหลักการแล้วก็กล้าที่จะทำอะไรใหม่ๆถ้าไปอยู่ในเบอร์ทะเบียนรถใช่ไหมผู้ที่ขับรถก็จะมีคุณลักษณะอย่างนั้นถ้าอยู่ในเบอร์โทรศัพท์58หรือ85ก็จะน้มน้าวให้เป็นบุคคลที่มีความคิดที่ไม่เหมือนใครแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์สามารถที่จะทำงานที่ใช้ความสามารถพิเศษได้ก็จะแนะนำว่าคนที่ประกอบอาชีพทุกวันนี้มันจะมีอยู่2แบบนะแบบแรกเขาเรียกอาชีพคือสิ่งที่เอามาทำแล้วเกิดรายได้เลี้ยงตัวซึ่งอาจจะเป็นอาชีพอะไรก็ได้ซึ่งอาชีพเนี่ยโดยทั่วไปนะส่วนมากก็แล้วกันคนทุกคนทำได้เหมือนกันมีความมุ่งมั่นพยายามก็ทำได้เหมือนกันแต่ลักษณะที่สองเขาเรียกวิชาชีพนี่ต่างกับอาชีพตรงไหนวิชาชีพคือคนที่ทำวิชาชีพนั้นๆเนี่ยอาจจะจำเป็นต้องมีใบอนุญาตเรียนมาเฉพาะทางอาจจะต้องสอบใบอนุญาตหรือว่าเป็นอาชีพที่ต้องมีการเรียนรู้หรือจบเฉพาะทางมีความถนัดเฉพาะทางที่ทำได้เท่านั้นยกตัวอย่างเช่นหมอทนายความตอนนี้นักบัญชีซึ่งแน่นอนทั้งหมดจะต้องเรียนตรงสายจบมาแล้วก็ทำในวิชาชีพนั้นก็คือต้องใช้ความสามารถพิเศษอาจารย์ก็จะบอกว่าเลข58หรือ85เหมาะกับกลุ่มคนที่ทำวิชาชีพก็คือต้องอาศัยว่าความรู้ความสามารถพิเศษเนี่ยเพราะมันจะดึงเอาศักยภาพของเราออกมาได้เต็มที่อ้าวแล้วถามว่าถ้าเราไม่ใช่คนที่ทำวิชาชีพคือไม่ได้เรียนเฉพาะทางต้องทำอาชีพเฉพาะทางต้องมีใบอนุญาตต้องจบเฉพาะทางมาเราใช้58หรือ85ได้ไหมได้อาชีพหรือว่าวิถีชีวิตของเราก็จะเป็นอาชีพหรือวิถีชีวิตที่คนที่ทำแล้วโดดเด่นทำแล้วดีขึ้นมาทำแล้วมีเอกลักษณ์ขึ้นมาก็ส่งเสริมคุณลักษณะนั้นเช่นเดียวกันเช่นสมมตินะเราเป็นพ่อครัวเราทำอาหารเราขายอาหารของเราอ่ะมันอาจจะเป็นเมนูที่ทั่วๆไปที่เขามีแต่มันมีความพิเศษในรสชาติในคุณลักษณะบางอย่างซึ่งทุกคนจะต้องมากินที่เนี่ยนี่แหละเลข58หรือ85มันจะทำให้เราเกิดความโดดเด่นหรือแตกต่างหรือมีเอกลักษณ์แล้วก็สามารถที่จะเอาความรู้สามารถที่จะเอาปฏิภาณไหวพริบประสบการณ์ต่างๆมาประมวลรวมกันทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองกับชีวิตได้ส่วนใครที่ใช้58หรือ85โดยที่ตัวเองไม่ได้มีความถนัดเฉพาะทางหรือว่าไม่ได้มีการเรียนเฉพาะทางมา58หรือ85จะส่งเสริมให้เราเนี่ยนะเป็นคนที่กล้าคิดแตกต่างแสวงหาความรู้แล้วก็ประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกันนั้นถือว่าเป็นเลขที่ใช้เสริมวิชาชีพเป็นเลขที่ใช้ฝึกตัวเองให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่รู้จักที่จะหาความรู้แล้วคิดให้แตกต่างนี่คือการเรียนรู้เลข58หรือ85สำหรับวันนี้ส่วนใครที่อยากเรียนรู้คอร์สเต็มๆแล้วก็สามารถเรียนได้ในคอร์สเลขเจาะความลับชีวิตด้านล่างนี้ขอให้ทุกคนโชคดีได้เลขที่เหมาะสมกับตนเอง